รู้ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนกับบอสอ่ะฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ในบริษัทนี้อ่ะแม่บ้านเช็ดเท้าให้ฉันหน่อยสินี่คุณเนยมันจะมากเกินไปแล้วนะครับปากดีแล้วนะฉันไล่แกออกครับค่ะมาหาฉันทางนี้หน่อยค่ะนี่เป็นโบนัสของเดือนนี้นะคะพอดีว่าบอสเขาฝากมาให้นี่ของคุณเต้ค่ะขอบคุณครับอันนี้ของคุณแก้มนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มีข้าวสารอีกคนละ1ถุงนะคะนี่ค่ะขอบคุณครับนี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวเข้าไปทำงานก่อนนะอ้าวเนยอ้าวคุณแก้มคุณเต้สวัสดีครับบอสสวัสดีครับบอสสวัสดีจ้ะนี่กำลังให้โบนัสที่ฉันฝากให้พนักงานใช่ไหมเนี่ยเออมีข้าวสารด้วยเหรอเธอซื้อมาเหรอเนยดีจังเลยนะคะเดือนที่แล้วอ่ะบริษัทของเราทำยอดได้ทะลุเป้าเลยนะฉันก็เลยเพิ่มโบนัสให้เป็นคนละ 3,000 เลยนะคะแต่ผมได้ได้โบนัสครบหมดทุกคนแล้วเอมมี่ดีแล้วล่ะข้างในมีเอกสารให้เธอเซ็นเยอะแยะเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยไหมหมดแล้วอ่ะฉันนี่ซุ่มซ่ามจริงๆเลยเออเดี๋ยวฉันเช็ดให้นะคะเท้าฉันเปียกหมดแล้วอ่ะแม่บ้านเช็ดเท้าให้ฉันหน่อยสิได้ค่ะนี่ครับของที่คุณให้เอามาส่งนี่พวกแกรู้ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนกับบอสอ่ะทราบทราบค่ะเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ในบริษัทนี้อะเรื่องเงินเดือนเมื่อเช้าถ้าแกปากโป้งไปบอกบอสแล้วก็ฉันหักเงินเดือนพวกแกแน่นี่คุณเนยมันจะมากเกินไปแล้วนะครับแล้วแกจะทำไงเป็นแค่ยามอย่ามาต่อปากต่อคำกับฉันนี่คุณเต้พี่จะไปยอมมันทำไมอ่ะคนเห็นแกตัวคอยกดขี่คนที่ตำแหน่งน้อยกว่าหน้าไม่อายปากดีแล้วนะจะมีหน้ามาเถียงฉันอีกฉันไล่แกออกคุณเนยอย่าไล่แต้ออกเลยนะคะแต้ต้องเลี้ยงครอบครัวค่ะแล้วถ้าเกิดคุณเนยไล่แต้ออกแล้วแต้จะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงครอบครัวล่ะคะฉันขอร้องนะคะคุณเนยฉันไหว้แล้วค่ะขอร้องนะคะนั่นมันเรื่องของแกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันออกไปได้
คุณแก้มคะสวัสดีค่ะบอสสวัสดีจ้ะคุณเต้ไปไหนอะไม่เห็นมาทำงานเลยเพราะว่าคุณเนยไล่เต้ออกไปแล้วอะค่ะฮะไล่ออกเรื่องอะไรอะเรื่องโบนัสที่บอสให้นะคะโบนัสที่ฉันให้เดี๋ยวฉันจัดการเองนี่ฉันไล่แกออกแล้วไม่ใช่เหรอยังจะกล้ากลับมาอีกมองหน้าทำไมฉันบอกให้ออกไปออกไปฉันว่าแกมากกว่านะที่จะต้องออกไปฉันให้แกเลือกจะออกไปดีๆหรือจะโดนฉันไล่ออกเนี่ยมิกแกหมายความว่ายังไงอ่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแล้วที่ผ่านมาฉันก็ช่วยบริษัทของแกทำกำไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วแกจะไล่ฉันออกด้วยเรื่องอะไรอ่ะแกช่วยฉันทำกำไรเหรอถ้างั้นลองอธิบายนี่มาสินี่คือหลักฐานที่แกโกงเงินบริษัทฉันไปรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ10ล้านเลยนะเนยตอนแรกฉันก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเป็นแกแต่พอฉันรู้ว่าแกโกงแม้กระทั่งเงินโบนัสของแม่บ้านกับรปภ.ฉันมั่นใจเลยทันทีว่าเป็นแกแน่ๆเอมมี่แกฟังฉันก่อนนะแกไม่ต้องมาแก้ตัวเลยเนยถึงแกจะเป็นเพื่อนฉันแต่แกก็ไม่ได้มีสิทธิเหนือกว่าคนอื่นเขาอุตส่าห์ไว้ใจแกเชื่อใจแกแต่แกกลับหักหลังฉันหรอคนอย่างแกมันไม่สมควรจะมีที่อยู่จริงชดใช้ด้วยนะเงินที่แกโกงไปทั้งหมดถ้าไม่อย่างนั้นก็เจอกันในศาลผมคิดว่าคนที่ควรออกไปเนี่ยเป็นคุณนะครับ